เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าพี่สมัยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องมาเจอกับน้องใบเบิร์นหนูน้อยสุดน่ารักซึ่งพี่สมัยก็เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่2พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมทั้งสิ้น 20,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับสาวขายปุ๋ยใจสู้ขอมาสู้คว้าทุนเปิดร้านส้มตำโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอนี้เลยโอ้โหว่ายย่อด้วยเธอเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะอันนี้การว่ายหนูได้มาจากโรงเรียนเก่าค่ะโรงเรียนมัธยมผอ.ท่านสอนค่ะเวลาประกวดมารยาทเธอจะได้ถ้วยตลอดขอบคุณค่ะเอาล่ะยินดีด้วยกับตำแหน่งแชมป์2สมัยอยากเป็นแชมป์3สมัยไหมอยากครับพร้อมนะฮะพร้อมครับวันนี้เพลงช้าเหมือนเดิมไหมล่ะวันนี้ขอขยับจังหวะนิดนึงครับกับบทเพลงสาวกันตรึมครับผมสันแดนอีสันใต้หนุ่มบ้านไกลได้มาพบกันพี่ผมถามพี่จริงๆนะครับผมเมื่อกี้พี่ร้องพี่สนุกไหมสนุกครับสนุกใช่ไหมหน้าพี่ไม่สนุกเลยหน้าพี่ไม่ไหวทิ้งอะไรเลยสวัสดีครับผมแฟนคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ให้เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูเปิดรายการกันเลยกับนักร้องสาวเสียงเนิร์ดเสน่ห์คนนี้หนึ่งเดียวในเมืองไทยเปาปาวลีฮะวันนี้มากับเพลงสุดฮิตและเฮียกมากพ่อเนื้อทองครับจัน
นไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันก้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันองค์ทรงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันก้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันองค์ทรงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจองค์ทรงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจเพลงนี้ฮิตมากแล้วก็ยากมากแต่คนนิยมเอามาประกวดบ่อยมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมันเป็นเหมือนความท้าทายอีกหนึ่งความท้าทายเพราะเป็นเพลงลูกทุ่งที่มีลูกเอื้อนแทบจะทุกคำเลยในเพลงอ๋อมันก็เลยถูกนำมาใช้เพราะว่าหรือว่าเป็นแบบมีคมเป็นอาวุธที่มีคมเวลาดูเขาประกวดแข่งขันกันค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะพ่อเนื้อทองใจเราเนี่ยฟังแล้วเรารู้สึกยังไงรู้อันดับแรกเลยรู้สึกดีใจค่ะที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยเอามาประกวดกันเพราะว่าถือว่าเพลงเราก็โอ้คนก็เอามาประกวดกันนะถือว่ายากเหมือนกันนะคะอีกใจหนึ่งก็เอาใจช่วยนะ เอาใจช่วยไม่รู้จะหายใจตรงไหนดีอะไรเงี้ยค่ะมันยากตั้งแต่ในห้องอัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือร้องเที่ยวหนึ่งเนี่ยเหมือนไปวิ่ง10รอบสนามเพราะว่ามันใช้ทั้งพลังแล้วก็จังหวะจะโค้งลงจังหวะด้วยใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์เอ็มนาโนเนี่ยทำดนตรีไว้เพราะมากๆเลยแล้วเพลงของอาจารย์เอ็มทุกเพลงคือเวลาเข้าหัวอะไรเงี้ยค่ะหัวทิ่มทุกครั้งเลย มันจะเปื่อยๆมาพอเราเหนื่อยไปเปื่อยๆมาเปื่อยๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่ออกมาแข่งเก่งมากๆค่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์2สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 20,000 บาทครับผมพี่สมัยจากนครราชสีมาโย่ดีครับพี่เป็นไงครับแชมป์2สมัยครับสู้ต่อครับผมสู้ต่อนะครับเอาล่ะตอนนี้สะสมอยู่ 20,000 บาทด้านต่อไปคุณจะพบกับคนขายปุ๋ยที่มาหาทุนพาครอบครัวกลับบ้านที่ชัยภูมิปังปอนจากชัยภูมิจ้าโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหว่ายย่อด้วยเอาล่ะอ่ะขอแนะนำตัวหน่อยจ้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประภัสสรคบมิตรค่ะอายุ28ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะขายปุ๋ยอยู่ระบะแม่นค่ะอ้าวขายยังไงจ๊ะขายปุ๋ยชีวภาพค่ะเป็นปุ๋ยผงนัวขยายหัวเร่งแป้งค่ะใช้กับมันสำปะหลังค่ะอ๋อเหรอขายแบบมีหน้าร้านไหมไม่ค่ะขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะหนูทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นแอดมินเพจค่ะให้กับพี่ชายค่ะอ๋อต้องคอยตอบเขาใช่ค่ะให้ความรู้แล้วก็คอยตอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ผงนัวเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดยอดขายค่ะอ๋อทำหน้าที่เหมือนเซลล์คนนึงเลยใช่ค่ะแต่ว่าเป็นทางออนไลน์ใช่ค่ะตอนนี้อยากกลับชัยภูมิแล้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะจะไปทำอะไรที่ชัยภูมิอยากจะไปเปิดร้านขายอาหารอีสานส้มตำอย่างนี้ค่ะกับครอบครัวแล้วก็อยู่กับแม่ด้วยอยู่กับหลานด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวของบังปอนครับ
ปัจจุบันค่ะทำงานเป็นแอดมินค่ะให้พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะพี่ชายเขาเป็นตัวแทนเกษตรตำบลมีการลงพื้นที่เกี่ยวกับมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยแต่ส่วนใหญ่หนูจะได้ดูแลเรื่องวิตามินของมันสำปะหลังค่ะแต่จะเป็นในผลิตภัณฑ์ชื่อว่าผงนัวขยายหัวเร่งแป้งค่ะส่วนของการทำงานของหนูในแต่ละวันนะคะหนูจะใช้มือถือเลยค่ะเป็นหลักตั้งแต่การตอบแชทลูกค้าการโพสต์ในเพจการรีวิว before after ของระยะมันสำปะหลังตั้งแต่3เดือนหรือตั้งแต่6เดือนจนถึงการเก็บการผลิตอะค่ะเวลาหนูตอบลูกค้าถ้าลูกค้าสั่งซื้อหนูก็จะมีหน้าที่ในการโยนออเดอร์ไปให้พี่ชายสินค้าค่ะจะอยู่กับพี่ชายที่จังหวัดชัยภูมิแล้วส่วนตัวหนูก็ดูแลหลังบ้านอยู่ที่ฉะเชิงเทรารายได้นะคะหนูก็จะได้เป็นรายได้ขั้นต่ำเลยถ้าเดือนไหนที่ขายปุ๋ยให้พี่ได้เยอะหนูก็จะได้ส่วนเงินตรงนั้นพิเศษเพิ่มเข้ามาจากแต่ก่อนนะคะหนูเคยทำงานโรงงานมาประมาณปีกว่าแล้วทีนี้รู้สึกว่าเงินเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่อะค่ะก็เลยมองหางานบริษัททำหนูทำงานบริษัทเอกชนหนูก็เลยอยากเก็บประสบการณ์สัก 2-3 ปีแต่พอเข้าไปทำแล้วหนูรู้สึกว่าการทำงานประจำบางทีหนูก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่สิ่งที่หนูชอบมาตั้งแต่เด็กเลยเคยปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพราะว่าป้าเคยขายกับข้าวก็จะไปขายช่วยแล้วก็มีพื้นฐานมาจากตรงนั้นแล้วก็ชอบในการขายหนูก็เลยคิดว่าจะเปิดร้านขายส้มตำมีอาหารกับข้าวถุงของอีสานอะไรเงี้ยเพิ่มเติมไปด้วยค่ะที่หนูตั้งเป้าไว้ฝันไว้ว่าจะเปิดร้านส้มตำให้พ่อลงมาช่วยเป็นกุ๊กร่วมด้วยช่วยกันทั้งแม่ทั้งน้องสาวแล้วก็หนูแต่สุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมพ่อมีอาการป่วยแต่ไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเลยค่ะต้นเดือนมีนาคมพ่อรู้สึกว่าขาบวมมีอาการขาบวมแล้วก็ท้องอืดตอนนั้นแกยังไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรแล้วไปเจอคุณหมอที่เขาอันตราซาวดูเขาก็บอกว่าพ่อตอนนี้เป็นตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับทำไมมาช้าจังเลยตอนนั้นคือหนูได้ยินอ่ะมันดิ่งมากแต่อีกฝั่งนึงของสมองก็บอกว่าเออพ่อฉันต้องหายแหละเพราะว่าคนอื่นเขารักษาตัวเขาก็หายเหมือนกันแต่ปฏิหาริย์มันไม่ได้มีกับเราเลยหมอก็บอกว่าจะให้ทำการรักษาขั้นตอนต่อไปไหมเพราะว่าตอนเนี้ยคนไข้มีภาวะเลือดเป็นกรดสูงติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายแล้วก็ปอดติดเชื้อสำคัญก็คือตับแข็งแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากให้ปั๊มหัวใจกลัวแบบว่าซี่โครงจะหักสุดท้ายแล้วก็แข็งใจแล้วก็บอกพ่อว่าพ่อไปดีนะไม่ต้องห่วงค่ะก็บอกพ่อนะตอนนั้นพ่อก็ไปแบบสงบเลยความสุขในแต่ละวันที่เกิดขึ้นสำหรับหนูนะคะคือหนูมีความสุขทุกวันเลยค่ะเพราะว่าหนูตื่นขึ้นมาหนูได้เจอแม่เจอหลานสาวซึ่งเราเหลือกันแค่นี้ค่ะแล้วหนูอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักให้ได้มากที่สุดที่อยากเข้าไปในรายการนะคะอยากได้ทุนค่ะมาเปิดร้านขายส้มตำกับแม่เพื่อยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลย 2. ทำตามความฝันของพ่อที่ให้ไว้ที่หนูรับปากพ่อไว้แล้วแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองด้วยเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆค่ะเมื่อได้ร้องเมื่อได้ทำแล้วมันมีความสุขเมื่อนี่หนูที่ใส่ความสามารถของหนูใส่เสียงของหนูเพื่อไปหาเงินทุนเพื่อมาเปิดร้านขายส้มตำให้กับครอบครัวหนูขอกำลังใจน้ำเด้อจ้าอย่างนี้จ้ะเรียนจบมาก็ทำงานบริษัทกับเขาก่อนถูกต้องไหมใช่ค่ะเป็นไงงานบริษัทเหมือนอย่างที่เราใฝ่ฝันคิดไหมค่ะก็มีความกดดันค่ะแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาแล้วเวลาหนูเดินทางค่ะหนูจะเดินทางจากฉะเชิงเซาเพราะว่าน้องสาวกับน้องเขยอยู่ที่นั่นเช่าบ้านอยู่ที่นั่นด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วแล้วหนูก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องเดินทางไปกลับเข้ามาในกรุงเทพทุกวันเลยนั่งรถตู้เชิงเซาใช่ค่ะวันนึงต้องเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะเช้ากี่ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะกลับอีกค่ะวันนึงเสียไป4ชั่วโมงค่ะกับบนรถใช่ค่ะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดหาอาชีพอย่างอื่นทำที่เราถนัดแล้วเราชอบด้วยคุยกัน4คนพ่อแม่ลูกแล้วก็น้องสาวค่ะใช่ค่ะว่าอยากเปิดร้านอาหารอีสานใช่ค่ะลาออกเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่เอาแล้วฉันจะไปแล้วจ้าฉันจะไปเป็นเจ้านายตัวเองแล้วใช่ค่ะมีเงินอยู่ก้อนนั้นเท่าไหร่ฮะประมาณ 30,000 ค่ะ 30,000 บาทค่ะเราจะได้ความฝันของเราจะได้เป็นจริงแล้วใช่ค่ะตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่ค่ะพ่อดันมาป่วยกระทันหันโดยที่ทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมนะคะยังแข็งแรงทุกอย่างแต่ว่ามาป่วยหนักช่วงสัปดาห์สุดท้ายเหมือนกับว่าเส้นเลือดใหญ่อะค่ะขาบวมตับไม่ทำงานแล้ว uh-huh. แล้วทีนี้พอวิกฤตก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าไม่ทันแล้วนะต้องรีบเข้าโรงพยาบาลด่วนต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลด่วนเพราะว่าตอนนั้นพ่อหายใจด้วยตัวเองไม่ได้แล้ว uh-huh. ค่ะก็ได้นอนในห้องฉุกเฉินแค่2คืนแล้วคุณพ่อก็จากไปใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้รับการฟอกเลือดหรืออะไรเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ตัดสินใจไม่ถูกด้วยว่าจะไปยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะมันเร็วจนตั้งตัวไม่ทันใช่เร็วจนมองไม่เห็นอะไรเลยรอบตัวเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยกับเรื่องที่มันปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นตอนนี้เริ่มเก็บเงินทุนก้อนใหม่แล้วใช่ไหมค่ะก็จะมาเก็บที่นี่ค่ะมาเก็บที่นี่เหรอใช่ค่ะใช้เงินทุนเท่าไหร่เปิดร้านหนูจะใช้เปิดร้านสักประมาณ10,000-20,000แล้วก็อาจจะเก็บไว้สำรองด้วยเพราะการค้าการขายมันต้องหมุนเงินอยู่ตลอดค่ะต้องมีเงินสำรองพักไว้ด้วยต้องมีเงินทำให้ร้านมันหมุนเวียนได้ใช่จะเอามาเอากำไรวันนี้ไปซื้อของต้นทุนพรุ่งนี้ไม่ได้ใช่ค่ะมันต้องมีต้นทุนให้หมุนไว้ค่ะต้องแยกไว้ทำบัญชีด้วยใช่ค่ะสัก20,000นี่อยู่ได้เลยค่ะสัก20,000-30,000นี่อยู่ได้เลยสัก50,000ไปเลยค่ะ50,000ไปเลยนะ50,000เลยถ้าพ่อดูอยู่ตอนนี้ถ้าช่องวันถ่ายทอดไปสู่สวงสวรรค์อยากจะบอกอะไรคุณพ่อบ้างพ่อหนูมาเฮ็ดตามความฝันที่พ่ออยากให้หนูมาในรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วเด้อที่พ่อเปิดทีวีทุกๆ6 โมงแล้งแล้วก็นั่งเบิ่งรายการดวลเพลงชิงทุนทุกมื้อแล้วเวลาที่ลูกโทรไปพ่อสิบอกว่าคือบ่ไปประกวดร้องเพลงน้ำเพิ่นแน่ในรายการดวลเพลงชิงทุนนี่ไปชิงทุนมาเก็บใส่ทุนใส่หอนเจ้าของไว้กันยังดีเสียงเจ้าของกลับไปได้มื้อนี้ป้อนมาเฮ็ดให้พ่อแล้วเด้อจ้ะเป็นไงพี่ป่าวครับเห็นได้ว่าเวลามันไม่คอยใครค่ะถ้าคิดอยากทำอะไรอยากบอกรักใครอยากกอดใครอยากดูแลใครให้รีบทำเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวินาทีต่อจากข้างหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างเช่นปังปอนเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีฝันที่แน่วแน่เนาะแต่บังเอิญว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างค่ะแต่เชื่อว่าตอนนี้ถึงคุณพ่อจะไม่อยู่ก็ยังมีคุณแม่เนี่ยแหละที่คอยเป็นกำลังใจให้กับลูกๆก็อยากให้สู้ต่อไปนะคะขอให้ทำความฝันให้สำเร็จค่ะขอบคุณค่ะเธอเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะอันนี้การไหว้หนูได้มาจากโรงเรียนเก่าค่ะโรงเรียนมัธยมพ.ท่านสอนค่ะท่านสอนหนูก็เลยติดมาตั้งแต่มัธยมเลยเวลาประกวดวันนี้เวลาประกวดมารยาทเธอจะได้ถ้วยตลอดขอบคุณค่ะ เอาล่ะ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงโยนใจให้หมากินค่ะใจปังปอนครับที่หากอายลา
ปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิโตกกาซาทำร้ายกันไปได้พอแฟนบ่แม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาวย้อนทิ่มให้มาสะใจจ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลายไปกับเขาสาลอยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสาย้อนทิ่มให้มาสะใจจ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลายไปกับเขาสาวอายหักเขาสิลงสิตายปล่อยน้องจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสางน้องแค่คนผ่านทางบ่มีอียังให้อายต้องหักเป็นได้แค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนหักบ่ได้ดอกหนาปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกขอบคุณค่ะบางบอนครับผมไม่สนลูกใครดุดันไม่เกรงใจใครร้องมาถึงร้องอย่างเดียวเลยแชมป์ก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวค่ะเป็นไงครับพี่ปาครับชอบความมั่นใจอ่ะพูดจาฉาฉานะคะแล้วก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงด้วยนะเป็นพรสวรรค์เลยนะคะคือเก่งมากๆเลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นคนมั่นใจแบบนี้ทำอะไรก็สำเร็จค่ะขอให้ประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ปาครับอยากอวยพรให้ปังปอนได้เปิดร้านไวๆนะครับเพราะดูจากการทำแล้วเชื่อมั่นด้วยว่าเขาต้องทำได้แน่แต่เขาจะเปิดส้มตำสิเขาไม่ได้เปิดร้านไวๆไม่ใช่ครับเปิดร้านส้มตำแหละฝากเปิดร้านเด้อให้เปิดได้ภายในเร็วๆวันนี้เร็วๆวันนี้เพราะเราเห็นจากในวิดีโอนะครับน่ากินมากนะครับเชื่อมั่นด้วยว่าถ้าปังปอนเปิดแล้วต้องทำได้นะครับและชอบที่เขาพูดอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักมันเป็นคำพูดที่โอ้โหจริงและบางคนหายากนะยังทำไม่ได้เลยนะครับผมอยากให้ประสบความสำเร็จเร็วๆนะครับส่วนการร้องเพลงชอบที่สุดคือการออกเสียงซัดออกมาได้ดีมากนะครับแต่มีบางอย่างแค่นั้นเองที่เราแรกๆอาจจะไม่ได้วอร์มแรกๆมันมีอาการกระเดิดกระเดิดสูงๆไปนิดนึงไอ้จ้าพอท่อนหลังๆดีแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจอันนี้คือข้อดีเลยนะครับแต่ข้อเสียคือบางทีเราต้องวอร์มไว้หน่อยต้องซ้อมร้องเยอะๆอีกสักนิดเพราะแรกๆมันอาจจะคุมมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่ชมพู่ค่ะคุณปังปอนนะคะเสียใจเรื่องคุณพ่ออีกครั้งนึงด้วยนะคะเข้าใจนาทีนั้นเลยเนาะเอากลับมาคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่ตอนนี้เขาก็สั่งหนูไว้ละว่าถ้าเขาเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาแต่นาทีนั้นน่ะเรายังนึกไม่ออกเลยเนาะ
ยังนึกภาพตอนที่ครอบครัวตัดสินใจไม่ถูกว่าจะปั๊มหรือไม่ปั๊มจะไปยังไงต่อดีก็สู้ต่อแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขกับคนที่รักอย่างที่พูดไว้จริงๆนะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงโอ้โหมีพรสวรรค์มากๆพลังเสียงแก้วเสียงดีมากๆตอนแรกถ้าเปรียบเหมือนขับรถอะเนาะแบบสตาร์ทเครื่องมาดีเชียวแต่ไปเจอเนินแรกมีเหมือนจะขึ้นไปถึงนิดนึงท่อนแรกอะไอ้ท่อนสูงอันแรกนะนิดนึงแต่หลังจากนั้นพอแบบตั้งสติได้ขับด้วยความมั่นใจก็ไปได้ตลอดทางจนถึงตอนจบนะคะเพราะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวรอฟังคะแนนงานนี้พี่สมัยมีหนาวแน่นอนจ้าขอบคุณครับเรียนเชิญกุศลาว่ายสวยว่ายสวยว่ายสวยน้องปังปอนนะครับหนูเป็นคนเข้มแข็งมากนะดูจากการพูดคุยการตัดสินใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อได้ก็เอาใจช่วยในทุกมิติลูกส่วนการร้องเพลงเนี่ยอยู่ในขั้นของคนมีของเลยนะก็เป็นต้นทุนของนักร้องทั่วไปเลยลูกเสียงดีพลังดีร้องเป็นเข้าใจทุกอย่างเลยจุดอ่อนวันนี้ครูมองว่ามันมีอยู่สองด้านหนึ่งด้านเทคนิคกับด้านอารมณ์เพลงด้านเทคนิคก็คือท่อนแรกเหมือนเสียงไม่ค่อยได้วอร์มหรือวอร์มไม่ได้ที่เวลาลงต่ำแล้วมันคอนโทรลไม่ได้มีแผลเล็กๆแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ที่เป็นมากก็คือตรงหัวท่อนฮุกพอเราโยนอัดมากะจะพุ่งทะยานปรากฏว่าเสียงมันไม่เป็นอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดโยนทีมให้หมาก็หมาแฉลบเสด็จอ้ายจ้าจ๋านี่คือไร้ทิศทางโดดสะพานเรียนโดดสะพานและมันเป็นคำที่คนต้องได้ยินด้วยมันก็เลยมีแผลค่อนข้างใหญ่ส่วนที่เป็นปัญหามากครูมองว่าเรื่องอารมณ์เพลงนี้นี่ถ้าดูความหมายดีๆถ้าดูผิวเผินเหมือนเป็นเพลงประชดผู้ชายด่าผู้ชายแบบสาดเสียเทเสียนะเพราะประชดถึงขั้นเปรียบเทียบกับหมาน่ะโยนทิ้งให้หมาน่ะคือมันดุดันมากแต่จริงๆผู้หญิงคนนี้พูดด่าไปอ้อนไปด่าไปอ้อนไปแต่ที่ปังปอนร้องมาพอเราอัดแรงอย่างเดียวมันด่าด้านเดียวแต่ไม่รู้สึกว่าได้ยินคำว่าอ้อนอันนี้เหมือนผู้หญิงบ่นนะบ่นแต่อยากให้ง้อน่ะจะไปไหนเขาไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆอยากให้มานะ มันอารมณ์อยากให้มาไม่มีลูกมันอยากให้ไปอย่างเดียวเลยมันก็เลยดูแข็งไปหน่อยมีจุดอ่อน2ด้านครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับถึงคิวของแชมป์2สมัยพี่สมัยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนี้พี่สมัยจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับสวัสดีครับมีลูกอยู่ที่โคราช2คนใช่มั้ยครับผมคนโตอายุเท่าไหร่นะฮะอายุ18ครับผู้ชายผู้หญิงจ๊ะผู้หญิงครับผมคนเล็กอ่ะ13ผู้ชายผู้หญิงจ้าผู้หญิงครับผมผู้หญิงคู่เหรอครับหวงไหมคุณพ่อหวงอยู่ครับ หวงอยู่ตอนนี้คนโตเรียนอะไรอยู่ครับเรียนปวสปีหนึ่งทางด้านไหนน่าจะบริหารธุรกิจวันนี้ครับอ๋อคนเล็กชั้นไหนครับม2ม2เหรอครับคนนี้เป็นยังไงบ้างเขามีแววทางด้านไหนไหมยังดูไม่ออกนะยังดูไม่ออกยังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณพ่อจะถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดลูกแต่ได้ทำให้ลูกดูถึงการทำตามความฝันตัวเองอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวทั้งสองคนบ้างวันนี้พ่อก็อยากบอกลูกว่าพ่อทำไอ้ที่พ่อพูดไว้ว่าจะมาออกรายการดวลเพลงพ่อก็ทำสำเร็จแล้วก็อยากให้ลูกเอาเป็นตัวอย่างเพื่ออนาคตของลูกข้างหน้าครับผมถ้าเจอเส้นทางอะไรที่เราอยากจะไปต้องไปครับผมอย่ามาลังรออยู่เกือบ30ปีอย่างเราไม่ต้องไปหยุดประกวดไปนานเลยรู้งี้ประกวดเลยมั้ยรู้งี้จะประกวดมาตลอดมั้ยรู้งี้ดังเลยมั้งนะไอ้นี่เป็นบทเรียนไอ้นี่เป็นบทเรียนกับลูกว่าถ้าฝันอยากจะทําอะไรทําได้ถึงแม้จะพลาดก็ทําใหม่ได้เนาะครับผมเอาล่ะยินดีด้วยกับตําแหน่งแชมป์2สมัยอยากเป็นแชมป์3สมัยมั้ยอยากครับพร้อมนะฮะพร้อมครับวันนี้เพลงช้าเหมือนเดิมมั้ยล่ะวันนี้ขอขยับจังหวะนิดนึงครับนี่กับบทเพลงสาวกันตรึมครับผมThank you.
สุรินทร์ที่วัฒนธรรมงามตาเพียงโมปีนาพูดจาภาษาคำแห่งสนอเสียงสอผมคำรายรำงามเพลโอ้เจิดเคยเจออายลงหักสาวแม่หัวใจอายแทนตั้งแต่แรกพบศพตาพรึมจกพรึมพรึมสาวพันตรึมยุคไหนสีสันแดนอีสันใต้หนุ่มบ้านไกลได้มาพบตากันนอบติ่งต้องรำตักกะแดนตำข้าวในนาปันแอนเอวบางน่ารักน่าชังนั่งอับสราดอกดินขึ้นทุ่งกุลาหน้าบอกเนียงว่าป้องสรันจดจดสนมเสน่ห์เจ้าหอมดึงใจยายไฟฝันลาไหว้วันขอพ่อสุริยะโอรมันขอเนียงเจ้านั้นสลันมองพ้องสักคนหากคุณนำพามีวาสนาคงได้หวนมาอีกคนจะสร้างทางฝันกลับมาเพื่อเจอหน้ามนเสียงซอกลัวเสียงกองพลยังคงมีมนบ่เคยสางซาพรึมจกพรึมพรึมสาวกันตรึมยุคไหมสีสันแดนอีสันใต้หนุ่มบ้านไกลได้มาพบตากันนอบติ่งต้องรำตักกะแดนตำข้าวในนาอ่อนแอนเอวบางน่ารักน่าชังดังอัปสราดอกดินขึ้นทุ่งกุลาอยากบอกเพียงว่าบ้องสรานพี่ผมถามพี่จริงๆนะครับผมเมื่อกี้พี่ร้องพี่สนุกไหมสนุกครับสนุกใช่ไหมแต่หน้าพี่ไม่สนุกเลยหน้าพี่ไม่ไหวทิ้งอะไรเลยแต่แขนพี่ไปนะพอร้องปุ๊บกลัวแยกประสาทไม่ได้เก็บไว้ก่อนแว่นเป็นไงพี่เปาน่ารักคือพี่สมัยจะทำอะไรก็ดูน่าเอ็นดูไปหมดอะค่ะไม่ว่าจะพูดจะรำอะไรก็เป็นเขาเป็นคนแบบนี้นะคะก็ได้เห็นความแบบความน่ารักค่ะได้เห็นแบบแววความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเยอะมากๆเลยต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะพี่คะครับขอบคุณครับครับเป็นไงพี่ไทยครับมันอาจจะเป็นความกังวลหรือความแข็งซึ่งคนจะต้องจำ แต่เพลงนี้ผมกับตินิดๆหน่อยๆเพราะว่าหนึ่งพอเพลงที่มันเป็นโทนเสียงต่ำเยอะๆเสียงคุณสมัยจะไม่ค่อยโผล่ระวังเรื่องเสียงต่ำให้มันมีพลังมากกว่านี้หน่อยนะครับนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ชมพู่ครับยังคงความน่ารักจับไมค์ร้องทีไรก็ยังเป็นเสน่ห์ของพี่สมัยอยู่เสมอเลยนะคะวันนี้เลือกเพลงเร็วมาให้เราได้ฟังกันแหมอยากจะให้เพิ่มความสนุกขึ้นมาให้พวกเราอีกนิดนึงไม่รู้ว่าเราไม่มองไม่เห็นลูกตาพี่เลยอ่ะเหมือนพยายามสนุกนะแต่อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองประมาณประคองเนื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าดีไหมก็ยังคงเหมือนเดิมกับเพลงก่อนๆที่เรามักจะแปลกใจว่า
มันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะมันไม่ได้เหมือนพี่ไผ่พงศธรนะมันมีหางเสียงบางอันมีบางท่อนที่มันจะแปลกแต่มันก็ไม่ผิดมันก็เป็นเสน่ห์ของพี่อีกแบบนึงซึ่งมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของพี่ซึ่งจะทำให้คนเนี่ยจดจำกับแชมป์คนนี้พี่สมัยนี่แหละอ่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณครับผมว่าจักไม่ต้องเอาแล้วกับโคราชรับงานร้องเพลงรถแห่เลยดีกว่าเออเป็นไงครับคุณสลายครับพี่สมัยกับสาวกันตรึมนะครับจุดเด่นก็ยังเป็นจุดเด่นอยู่ก็คือมีเอกลักษณ์มีมนต์เสน่ห์ในน้ำเสียงในแบบของตัวเองแล้วก็การร้องโดยภาพรวมก็ถือว่ามีความเนียนมากพอส่วนท่าเนี่ยผมไม่กล้าวิจารณ์เพราะผมก็ประมาณนี้แหละ มือแข็งแข็งมือกระดานกันไม่น่าจะเหลื่อมกันก่อนว่าเป็นแต่ถ้ามองในนี้จุดอ่อนก็คล้ายๆกับปังปอนเหมือนกันนะครับคือมันมีแผลถ้าตรงนั้นหมาแฉลบตรงนี้ก็แดนแฉลบนะสีสันแดนอีสานใต้คำว่าแดนก็แป้นออกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเนื้อบินไม่ถูกอยู่คำหนึ่งท่อนสุดท้ายหลังจากฮุกมานี่มันจะเป็นเจิดเอ้ยเนียงสนมนะแต่พี่สมัยร้องเนียงเอ้ยเนียงสนมอะไรอย่างเงี้ยจากเจิดมันเป็นเนียงก็เลยมีแผลด้านคำไม่เป๊ะเล็กน้อยนะครับทีนี้พอเปรียบเทียบกันคู่นี้สูสีมากเพราะอยู่ในข่ายร้องเพลงเป็นทั้งคู่และก็มีบาดแผลคล้ายๆกันดูเหมือนว่าจะดูขนาดของแผลว่าใครใหญ่กว่ากันครับรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับปอนแม่วันนี้ทั้งสองคนมาด้วยความมุ่งมั่นฮะแต่จะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้เป็นแชมป์ขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหดีคนละแบบดีคนละอย่างฮะวันนี้แชมป์ของเราออกลีลาลวดลายให้ได้เห็นกับเพลงเร็วของเขาเพราะที่ขวางอยู่ก็แข็งแกร่งไม่ใช่ย่อยฮะบางปอนจากชัยภูมิผู้ที่วันนี้มาเพื่อความฝันของครอบครัวครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับวันนี้น่าจะเป็นอีก1วันฮะที่กรรมการปวดหัวชัยย่อยเพราะว่าทำผลงานได้ดีทั้งคู่ครับและผู้ออกนำไปก่อนพี่ไทยสนาวุฒิมอบคะแนนไทยผู้ออกนำไปก่อนได้แก่สมัยครับผมโอ้ยแม่หน้าเขาเริ่มมีอารมณ์แล้วฮะเขาเริ่มมีหวาดเสียวแล้วฮะเอาละคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของพี่สมัยแล้วก็เขาพี่แชมป์สมัยที่3ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของปังปอนยังไว้ก่อนเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ชมพู่ทันสิตาและครูสลาคนอุดมอบคะแนนให้แกสมัยครับผมแชมป์3สมัยจ้าคุณชมพู่ค่ะสมัยจ้านี่ครับคุณสลาครับคู่นี้ถ้าวัดกันที่เทคนิคนี่ถือว่าสูสีมากนะครับเพราะว่าอยู่ในข่ายร้องเพลงเป็นทั้งคู่แล้วก็ระดับพรสวรรค์ทั้งคู่ด้วยนะฮะแต่จุดเหลื่อมน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เพลงหรือว่าเสน่ห์ของการร้องซึ่งพี่สมัยเขามีจุดแข็งอยู่ตรงนี้อยู่ส่วนปิงปองอาจจะกดดันหรือว่าอาจจะมีเวลาในการซ้อมไม่ฉ่ำพอลูกมันก็เลยทำให้การร้องโดยรวมมันดูแข็งดูกระด้างไปหน่อยอารมณ์เพลงสู้ไม่ได้เล็กน้อยเท่านั้นเองเอาใจช่วยนะครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เนี่ยคุณว่ามอบเป็นเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าคุณค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมในรายการและได้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วบางปอนขอขอบคุณโรแลนด์เนทูร่านะคะที่มอบเงินทุนให้กับบางปอน 3,000 บาทและบางปอนจะนำเงินทุนนี้ไปสมทบทุนเพื่อสร้างห้องครัวให้กับคุณแม่ให้ได้ค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์3สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโรแลนด์เนทูร่าเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่ 1-9
แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์3สมัยไปเท่าไหร่ดีเชิญมีสมัยแชมป์3สมัยซึ่งได้เงินมาจาก2สมัยที่ผ่านมาสมัยได้ไป 20,000 จ้าเพลงละ10,000ถือว่าดีนะสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 20,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 30,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31 กระดวนเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่า